ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการเจาะใจครับวันนี้เนื้อหาในรายการเจาะใจเป็นวาระที่วนมาอีกครั้งหนึ่งรายการเจาะใจเคยนำเสนอเนื้อหานี้ที่เป็นความสุขให้กับท่านผู้ชมมาประมาณ7ครั้งฉันชื่นใจเมื่อได้เห็นหัวใจเต้นเพราะได้เห็นดวงดาวที่นี้มีน้องอยู่ในดวงใจแล้วยิ่งอื่นหมื่นพันจะมาเทียมท่านที่ไหนก็คือเรื่องราวของสุนทราภรณ์เดอะมิวสิคัลในช่วงปลายปีนี้ก็จะเกิดเป็นข่าวดีอีกครั้งหนึ่งว่ากำลังจะเกิดการแสดงชุดนี้ที่เป็นขวัญใจของหลายๆคนที่เป็นแฟนประจำแล้วก็มีแฟนรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กน้อยเป็นคนรุ่นใหม่ติดตามแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาตลอดเวลาก็มาติดตามกันนะครับว่าครั้งนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งนึงที่ต้องย้ำก็คือว่าคุณคงต้องรีบติดตามแล้วว่าคุณจะจองบัตรยังไงเพราะว่าเท่าที่ผมได้เก็บข้อมูลมาก็คือมันมักจะหมดก่อนที่คนที่อยากได้ไปดูหลายคนก็ไม่มีโอกาสได้ไปดูไม่ทันกันนะครับวันนี้เป็นครั้งที่8ที่เจาะใจทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ผู้คนที่มาก็เป็นบุคคลที่เรารู้จักคุ้นเคยแต่ดีแล้วครับ เราจะได้มาฟังก่อนที่เราจะไปชมกันว่ามันมีความพยายามที่จะอะไรก็ตามที่นำเสนอเกิน2ครั้งเนี่ยถือว่ามันจะมีทางไปได้อีกไหมแต่อย่างที่เรารู้กันว่าความอมตะของสุนทราภรณ์และจำนวนของบทเพลงที่มีคุณภาพเนี่ยมีมากมายเพียงพอที่จะทำได้หลายครั้งหลายเรื่องแต่ว่าแต่ละเรื่องคงต้องแทรกถึงความสร้างสรรค์ความงดงามต่างๆที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมนะครับท่านแรกเราจะคุยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JSL Global Media จำกัดคุณกลินชูพินิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งพี่แหม่มพิไลวันบุญล้นครับกรรมการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์บริษัทไอคอนสตูดิโอจำกัดสวัสดีพี่แหม่มครับและคนสุดท้ายรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีพระเอก2เรื่องจาก7เรื่องที่เราเคยทำนะครับน้องซีศิวัฒน์โชติชัยชลินครับสวัสดีครับพี่ดุฮะพี่ดุพูดผิดนะครับผมไม่ใช่ซีศิวัฒน์นะครับพี่ต้องเรียกผมว่าซีก็อตเซเว่นนะพี่ดูจากการแต่งตัวพี่ให้เกียรติผมด้วยเนี่ยนี่ถ้าผมไม่เกรงใจพี่ผมจะใส่ต้มหงต้มหูอะไรมาแล้วนะพี่รู้ไหมมันพูดเพราะอะไรเพราะตั้งแต่ผมเดินไปเจอเอ็กซิวส์บางอย่างเขายิงชิงระเบิดตัวเองไปก่อนผมต้องอามตัวเองก่อนเออก็คือแบบซีเดี๋ยวนี้ซีอย่างนี้เลยเหรอผมทางนี้แล้วผมทางนี้พี่ดูใช่แต่ดูดีผมขอบคุณครับพี่ผมชอบผมช่างมาแพงพี่ต้องชมผมหน่อยพี่ยืมใส่มั้งได้ปะไม่เหมาะ texture เต็มอะไรที่คิดไม่ต้องพูดตรงๆก็ได้ไม่เหมาะพี่โอเคไม่เหมาะก็ได้ไม่เหมาะอ่ะถามอย่างนี้ก่อนครับครับจากคอนเสิร์ตหรือจากละครเวทีชุดสุดท้ายของสุนทราภรณ์ที่เจสแอลทำเว้นมากี่ปีครับ4ปีได้ช่วงเราเจอช่วงโควิดใช่ไหมครับจริงๆแพลนจะทำก่อนโควิดนะแล้วพอโควิดมาเราก็เลยล้างลามานานอ่าฮะอันนี้มันเหมือนมันได้วาระหรืออย่างไรครับคนเรียกร้องมาด้วยแล้วก็ทีมก็อยากทำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเคยทำมาในช่วง10ปีเราทำอยู่7ครั้งครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำด้วยเพราะว่าแค่คิดจะทำมันเป็นเรื่องของแพชชั่นของทีมงานตั้งแต่แรกต้องเล่าย้อนอย่างเงี้ยพี่ดูช่วงครั้งแรกที่เราทำมันตอนนั้นน่าจะไปตรงกับร้อยปีชาตการครูเอื้ออ่ามันมีวาระที่ยิ่งใหญ่ใช่ฮะแล้วก็เราก็ได้รับความไว้วางใจจากมูลนิธิสุนทราภรณ์ของคุณอื้ออธิพรกับดร.สุรจักรที่ให้เรากรุณาอนุญาตให้สร้างสรรค์สิ่งนี้แต่ว่าสิ่งที่เราทำตอนเสนอครั้งนั้นเราไม่ได้ทำเป็นคอนเสิร์ตเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราทำเป็นในรูปแบบใหม่ของสุนทราภรณ์เป็นละครเวทีเขาเรียกละครเพลงไหมพี่แหม่มอย่างละครเพลงนะฮะก็คือมีเนื้อหามีบทบาทมีการผูกเรื่องราวแล้วเพลงจะซ่อนเข้าไปในการเล่าเรื่องต่างๆก็เพลงมาร้อยเรียงเป็นเรื่องอะค่ะเนื้อหาจากชื่อเพลงจากเนื้อเพลงเอามาทำเป็นเรื่องราวเรื่องที่หนึ่งชื่อกว่าจะรักกันได้ครับครับนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นครับแล้วก็ทำมาตลอดผลตอบรับครั้งแรกผมอยากรู้เพิ่มรอบครั้งแรกกี่รอบแล้วนั้นไม่ถึง10สุดท้ายเกินเป็น10รอบโอ้โหเต็มทุกรอบครับแล้วก็ความแปลกที่เราทำคือมันจะเป็นมันไม่ใช่แบบ
ป็นวัยใดวัยหนึ่งมันจะเป็นพ่อแม่ลูกพามาดูลูกก็ดูด้วยผมว่าเกินพ่อแม่นะเนี่ยปู่ย่าตายายด้วยใช่มันจะมีหลากหลายวัยแล้วมันก็เลยเป็นรูปแบบที่เราเห็นช่องว่ามันมีการตอบรับที่ดีแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบอ่ะเพลงสุนทรภพนะครับเอามาทำได้7ครั้งก็ยังไม่พอได้มากกว่านั้นเพราะจำนวนเพลงที่มีมันเยอะมากครับผมเดาว่าด้วยสถานการณ์ของโลกของประเทศของธรรมชาติมันเอื้ออำนวยให้เราควรจะส่งความสุขให้กันและกันได้แล้วนะช่วงปีใหม่ใช่ไหมฮะสกสนี่ลืมไปหลายปีเลยนะไม่รู้จะเอาอะไรไปส่งในตอนโควิดต่างคนต่างก็อ้วนอยู่บ้านนอนหนุนหมอนไม่รู้จะทำอะไรก็ว่ากันไปอันนี้มันวาระมันถูกต้องมีแผนอะไรพิเศษไหมครับในเมื่อเรามีโอกาสกลับมาทำในช่วงเวลาที่มีการเว้นว่างไปอย่างที่เรียนนะเราทำมาหลายรอบหลายครั้งแล้วคราวนี้คนเข้ามาดูสุนทรภพนะมันก็ต้องมีผมใช้คำว่าประสบการณ์ร่วมอ่ะคือคนเขาจะเข้าใจว่าดูสุนทรภพก็ต้องเห็นสิ่งนี้แต่คุณก็ต้องไม่สามารถเอาของเก่ามาขายได้หมดมันก็ต้องมีประสบการณ์ใหม่ทำยังไงให้คนที่อยากมาดูเนี่ยมีสิ่งที่เขาอยากดูแล้วก็มีได้สิ่งใหม่ๆเซอร์ไพรส์เขามันก็เลยครีเอทขึ้นมาเป็นโชว์โชว์ครั้งนี้ชื่อว่า The Show สุนทรภพ Song of Memory ค่ะเป็น The Show แล้วไม่ใช่ละครไม่ใช่ก่อนหน้าเนี่ยเราเป็นละครเรียกว่า The Musical นะคะ7ครั้งพอมาถึงช่วงที่ก่อนโควิดเนี่ยเจสแซลจริงๆแล้วมีปรารถนาก่อนโควิดแล้วว่าเขาจะทำคอนเสิร์ต คือนำ7เรื่องเนี่ยมาสร้างเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็นำนักแสดงนำทั้งหมดเนี่ยมาจากเจ็ดเรื่องเลยจาก7เรื่องมารวมกันนะคะทีนี้พอดีเขาก็ขายบัตรอะไรไปหมดแล้วล่ะแล้วปรากฏว่าเกิดโควิดพอโควิดมาเขาก็เลยต้องคืนบัตรทีนี้ก็รอโควิดเราก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดจากโควิดกันไหมไม่รู้อนาคตสักคนเลยถูกไหมครับจนโควิดจบไปแล้วก็กลับมาใหม่เราก็มาคิดกันแล้วก็อย่างที่เขิงบอกนะคะว่ามันเป็นแพชชั่นของทีมงานของ JSL เองแล้วก็พี่ต้นเนี่ยเขารักงานสุนทรภพมากรักที่จะทำงานนี้มากคือรักเลยไม่ใช่ว่านี่คือธุรกิจแต่นี่คือสิ่งที่ฉันรักฉันรักฉันอยากทำทีมงานก็อยากจะให้เกิดขึ้นเราคุยกันมาสัก 6-7 เดือนได้ค่ะว่าเราจะมีตัวนี้ทีนี้ก็ประมาณกลางปีก็ได้เริ่มคุยกันพี่แหม่มก็ได้คุยกับพี่อั๋นพี่อั๋นคือคนที่ทำ The Musical เป็นโปรดิวเซอร์คุม The Musical มานะคะก็เลยเอาละเราลองมาทำแต่ว่าทาง JSL เองหรือพี่หน่อยจำนันนะคะกับพี่แหม่มเนี่ยอาจจะมีสิ่งหนึ่งที่พี่แหม่มเติบโตจาก JSL ด้วยเนาะมีส่วนก็คือการสร้างนวัตกรรมนวัตกรรมก็คือเหมือนเราสร้าง The Musical มันคือนวัตกรรมหนึ่งของการบันเทิงถูกไหมฮะแล้วพอถึงตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเรายังทำ Musical อีกการพูดคุยมันหมายความว่าการทำ Musical มันไม่นวัตกรรมแล้วมันมีมาเจ็ดครั้งแล้วใช่แล้วมันพรีโปรดักชั่นกันยาวนานมากกว่าท่านผู้ชมจะได้ชมอาจจะไปตกเอาปลายปีหรืออะไรอย่างเงี้ย6เดือนใช่อย่างที่พี่ซีเคยเจอมาแล้วนะฮะก็มีความรู้สึกว่ากันเราสร้างใหม่จะเป็นคอนเสิร์ตแบบเดิมก็ไม่เอาก็คิดว่าจริงๆเอางี้คอนเสิร์ตแบบมีแต่เพลงไม่เอาไม่เอาละครเพลงละครเวทีต้องหยุดไว้ก่อนใช้ว่าหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนแต่ไม่เอาเหมือนเดิมเป๊ะไม่เอาเหมือนเดิมเป๊ะดังนั้นมาคิดดูซิว่าสุนทรภพมีจุดเด่นอะไรนั่นก็คือความเป็นเพลงที่มีเรื่องราวทุกเพลงเลยในตัวของเขาเองอ่ะแต่ละเพลงอ่ะหยิบเพลงไหนมาก็ได้มันจะมีเรื่องเขามีเรื่องราวแม้กระทั่งสร้างเป็นละครได้ทั้งเรื่องก็สามารถนะเฉพาะเพลงนะครับครับก็เลยคิดว่าแต่ละเพลงอ่ะเราเอามาทำโชว์เอามาทำเป็นโชว์สวยๆขึ้นมามันก็น่าจะน่าสนใจผมฟังพี่แหม่มถึงตรงนี้เนี่ยผมสิ่งที่ผมเห็นคือแต่ละเพลงจะกลายเป็นเรื่องราวละต้องมีเรื่องราวของเขาแต่ไม่ใช่ว่าเป็นละครเรื่องนึงเล่าเพลงไปใส่ตอนนี้เพลงแต่ละเพลงจะกลายเป็นพระเอกของตัวเองของตัวเองถูกเลยแต่จะทำอะไรยังไม่ถามต่อถามคุณซีก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าเอาคนรูปหล่อแต่งตัวดีมาแล้วไม่ยอมไม่พูดคุณซีเกี่ยวข้องกับสุนทรภพ The Musical 2เรื่องเต็มๆครับเล่าให้เราฟังหน่อยและความประทับใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับคือผมกล้าพูดแบบนี้ได้เลยครับพี่ดูว่าจริงๆละครเวทีสุนทรภพทั้ง2เรื่องเนี่ยคือสร้างให้ผมเป็นผมได้ทุกวันนี้เลยในเรื่องของเฮ้ยตอนนั้นคุณก็ดังแล้วคุณมีตัวตนมีอะไรแล้วเป็นก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กก๊อกก๊อกแก๊กครับพี่ดูเป็นแค่ไม่ได้ถ่อมตัวทุกวันนี้ก็ยังก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้ผมต้องพูดจริงๆว่าพอมันได้มีการที่ผมต้องพูดอันนี้คือผมไม่ได้อวยละครเวทีสุนทรภพหรือว่าบทเพลงอมตะแบบณตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้มีสกิลการร้องเพลงและการเข้าใจถึงบทเพลงได้มากเท่าหลังจากที่เราได้มาสัมผัสจริงๆ อย่างที่พี่แหม่มบอกว่าทุกบทเพลงอะครับพี่ดูมันมีเรื่องราว
มีเรื่องราวคือถ้าพูดถึงความรักถ้าเปรียบเทียบกับคนรักในสมัยก่อนอ่ะกับรักในสมัยนี้มันแตกต่างกันมากรักในสมัยก่อนมันลำบากมากมันไม่มีไลน์ให้ส่งมันไม่มีโทรศัพท์มือถือมันมีระยะทางงั้นมันมีความขนบธรรมเนียมอะไรโอ้โหกติกาเยอะการที่จะบอกรักคนคนหนึ่งมันต้องมีการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยที่โอ้โหฟ้าดาวพระจันทร์ความสวยงามคือมันกว่าคนที่จะมีความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนและใช้ภาษาได้สะสวยขนาดนี้มันต้องใช้ความรู้สึกข้างในเยอะมากเดี๋ยวนี้มันแค่ลายตึงส่งสติ๊กเกอร์รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเพราะฉะนั้นผมจึงได้แล้วทุกวันนี้เราใช้วิธีไหนใช้ส่งสติ๊กเกอร์ใช้วิธีใหม่อะไรของพี่เนี่ยนี่ทางพี่เขิงพี่แหม่มดูดีไปหมดผมจะมาตกตรงนี้คนเขาจะไม่เชื่อผมนะพี่เชื่อมันก็เลยเป็นทำให้ผมรู้สึกว่ามันสร้างผมเลยเราน่าจะเป็นเจ้าแรกเนาะพี่ก่อนนะที่เอาเพลงสุนทรภพมาทำเป็นมิวสิคอลใครเคยรู้ไหมว่าเพลงสุนทรภพเนี่ยตั้งแต่ยุคที่มีสวมหมวกมาลานำไทยไปสู่มหาอำนาจอะไรนู่นแหละโชว์สวมหมวกสวยๆกับเพลงสุนทรภพที่คุณยังไม่เคยได้ยินสนับสนุนโดยยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดย่อขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบรดอิ่มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ไม่มีใครว่าอโนอีเซรั่มตัวแรกที่ใช้แล้ว move on ไม่ได้ทั้งเซ็ตเพียง 2,990 บาททักไลน์ @anoithailand ชูแก้มนวลชิงหยวนยาวตรึงจิตคนึงถึงวันรักษาหรือไทยหอมหอมนวลปลามีสางหายไปถึงห่างแสนไกลยังติดหัวใจไม่เลือนวันนี้พอยิ่งได้รู้ว่าจะมีการทำเป็นโชว์จะเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตหรือจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามผมรู้สึกผมตื่นเต้นมากผมดีใจมากมันเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งแล้วเป็นพื้นที่ที่สร้างผมมามันไม่ใช่แค่เรื่องของการร้องเพลงมันคือพื้นที่ที่สร้างผมการเป็นพิธีกรด้วยแม้ผมจะตื่นเต้นมากเราคุยกับโปรเจกต์เนี้ยมาหลายครั้งมากแล้วพอแบบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวโควิดนะเดี๋ยวไม่อะไรเดี๋ยวรอก่อนนะใครจะไปรู้โควิดมันมา4ปีนะพี่พอสุดท้ายแบบตกลงจะทำแล้วนะทำจริงนะพี่มันก็เลยเหมือนภาพเก่าๆมันได้กลับมาอีกครั้งได้เจอพี่เขิงได้เจอพี่แหม่มได้เจอพี่ดูได้เจอศิลปินหลายท่านที่เราได้มีการสัมผัสถึงบทเพลงสุนทรภพที่จริงๆแล้วถ้าผมจะพูดจริงๆนะผมว่าเราภูมิใจมากเพราะจริงๆเราน่าจะเป็นเจ้าแรกเนาะพี่เขิงนะที่ได้มีการนำเอาเพลงสุนทรภพที่เขาบอกเป็นนวัตกรรมคือเอาเพลงสุนทรภพมาทำเป็นมิวสิคอลผมว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกเลยจริงๆที่พอมันออกไปปุ๊บวันนี้ผมว่าพอมันมีคนชูธงแล้วอ่ะพี่วันนี้เราจะได้เห็นแล้วว่าคนรุ่นใหม่อ่ะไม่ได้มองเพลงสุนทรภพเป็นเพลงเก่าเขามองว่าเพลงสุนทรภพคือเพลงคลาสสิกที่สามารถนำมาผนวกมาผสมผสานกับยุคสมัยใหม่กับยุคสมัยคลาสสิกอ่ะมารวมกันได้ใช่ค่ะคิดดูว่ามันเป็นความอัจฉริยภาพของคนในยุคนั้นจริงๆว่าสามารถนำเอาเพลงคลาสสิกในยุคสมัยนั้นนะพี่มาเล่าเรื่องเป็นแบบรูปแบบใหม่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมีความเป็นคอนเสิร์ตก่อนต้องพื้นก่อนพื้นคือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคือศิลปินนักร้องถูกไหมคะความเป็นธรรมชาติของเขาต้องมาเป็นที่หนึ่งคือความสามารถเฉพาะตัวก่อนค่าเฉลี่ยของจำนวนเพลงใน7เรื่องที่ผ่านมาตกเรื่องละกี่เพลงเคยมีข้อมูลไหมได้ไหมอย่างน้อยผู้แสดงเคยนับไหม30ต้องมี20-30เพราะมันมีเมดเล่ด้วยมีเมดเล่มาผสมกันไม่ได้เป็นเต็มเพลงใกล้เคียงกันสามประมาณ30ประมาณบวกลบ30ใช่ความยาวที่เราโชว์อันเก่าถ้าพี่ดูรอบแรกมันจะยาวประมาณหนึ่งรอบสุดท้ายมันจะยาวมากใช่ใช่เพราะทุกอย่างแถมให้หมดมันจะไปเรื่อยๆอะไรที่มีอยู่ในกระเป๋าอ่ะให้คนดูให้ดูหลายๆรอบก็ไม่เหมือนกันอ๋อเหรอต้องถามนักแสดงเพราะเขาใช่ๆตรงนี้ถามไม่เหมือนครับไม่เหมือนกันครับก็เพลงไม่เท่ากันด้วยรอบแรกอาจจะจำบทได้รอบหลังเริ่มจำบทไม่ค่อยได้เขาจะสั้นลงแต่งเพิ่มเขาจะคมอ๋อโอเคก็เป็นมันเป็นละครเวทีไงมาเลยอัตรสของละครมันมีความมันมีอัตรสของความสดอันเดอร์ไลน์มันคือคอนเสิร์ตถูกไหมคะอันเดอร์ไลน์ก่อนนะคะและแต่ว่าเราเอาเพลงแต่ละเพลงหรือบางเพลงเนี่ยมาทำเป็นโชว์คือบางเพลงเนี่ยมันมีเรื่องราวจริงแต่นักร้องที่อินเทอร์เพลตออกไปอ่ะมันสามารถบอกเรื่องราวได้ด้วยตัวของเขาใช่ไหมแต่ไม่ต้องมาอะไรเยอะแต่บางเพลงเช่นผมยกตัวอย่างว่าใครเคยรู้ไหมว่าเพลงสุนทรภพในตั้งแต่ยุคที่
มีสวมหมวกจำได้ไหมยุคที่สงครามแล้วก็ต่อจากนั้นมามาลานำไทยไปสู่มหาอำนาจอะไรนู่นแหละมีเพลงของสุนทราภรณ์ด้วยมันจะทำโชว์สวมหมวกเนี่ยจอมพลป.ใช่โชว์สวมหมวกสวยๆกับเพลงสุนทราภรณ์ที่คุณยังไม่เคยได้ยินเป็นต้นอันนี้คือโชว์แล้วถูกไหมฮะหรือกรุงเทพราตรีคนได้ยินร้องคาราโอเกะประจำเลยโอ้กรุงเทพเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ร้องดีอยู่นะได้เหรอได้ใช่ได้เล่นเบสก็ได้ด้วยผมรู้ใช่ใช่ครับเอออย่างเงี้ยถ้ากรุงเทพราตรีเนี่ยถ้าพี่เอามาเปิดล่ะถ้าพี่เอามาเปิดซีนเลยแต่พี่มีวิธีอีกแบบนึงก็อยากให้ไปดูกันก็เป็นโชว์อันนึงกันที่จะเห็นเจเนเรชันจริงๆแล้วเพลงที่เอามาทั้งหมดเนี่ยนอกจากคนที่หลายเจเนเรชันซูเปอร์สตาร์หลายเจเนเรชันนะคะแล้วยังมีเพลงที่หลากหลายรุ่นสู่รุ่นผมคิดแบบมีเรื่องราวอยู่หนึ่งเรื่องราวแล้วเอาเพลงซอสแทรกเข้าไปในแต่ละสถานการณ์ของเรื่องราวมันน่าจะใส่เพลงได้เยอะแต่พี่เอาเพลงมาเป็นพระเอกสมมติทุกอันมีเรื่องเพลงนี้มีเรื่องเพลงนี้มีเรื่องจำนวนเพลงต้องน้อยลงสิ30หรือว่าผมเป็นแฟนผมต้องถามประมาณเกือบดิฉันจะได้ชมเพลงน้อยลงไหมคะคุณจะได้ชมเต็มที่เพราะเราก็เอาไปเม็ดเล่กันเหมือนจริงเหรอคะคุณแหม่มคะใช่ค่ะดิฉันเพลงไม่น้อยลงนะคะดิฉันไม่ให้น้อยลงเด็ดขาดแน่นะคะแน่ค่ะดิฉันจะคอยถือเคาน์เตอร์นับเลยนะคะเอาสิคะนี่น่าจะไม่ใช่แฟนสุนทรภรณ์เพราะแฟนสุนทรภรณ์ก็จะไม่ถามเยอะแบบนี้แฟนสุนทรภรณ์อะไรก็ได้ค่ะยินดีที่จะฟังแฟนสุนทรภรณ์จะน่ารักครับแบบนี้ไม่น่ารักครับถามเยอะแล้วคอยนับเพลงนี่ไม่น่าใช่มีเครื่องด้วยนะดิฉันขอโทษไปซื้อเครื่องมาด้วยถามถึงบุคลากรที่เป็นเบื้องหน้าที่ในการโชว์ครั้งนี้มองอะไรยังไงบ้างครับผมเห็นคุณซีสีวัฒน์หนึ่งคนแน่ๆก็คือคุณซีสีวัฒน์อันนี้เขาเลือดข้นเลยสำหรับใช่ค่ะเขาต้องอยู่เลยค่ะสำหรับ The Musical สำคัญมากที่ต้องมีเขาในครั้งเอาเขาก่อนเพราะอะไรยังไงคะคุณซีร้องเพลงได้ดีเราต้องยอมรับนะคะคุณซีเป็นบุคคลที่มีอินเนอร์มีการมีที่เขาพูดมาเนี่ยเขาเข้าใจนะว่าสุนทรภรณ์เป็นอย่างไรถูกไหมคะครับเราไม่ต้องอะไรไม่เขาอธิบายชัดเจนเลยเขาเริ่มจากไม่เข้าใจไม่รู้แล้วก็ทำจนรู้ใช่เขารู้ดังนั้นเนี่ยเขายืนอยู่ก็คือศักดิ์ศรีค่ะผู้ตรงของสุนทรภรณ์ของทาง JSL นะคะท่านต่อมาที่เรียนเชิญก็คือคุณตู่นันทิดาแล้วก็มีคุณไม้คุณปุ๊กลุกอันนี้ในนามของดารานักแสดงนะคะร้องเพลงดีด้วยใช่ไหมสองคนนี้ร้องเพลงดีค่ะร้องเพลงได้แต่จะเป็นลองซีหน่อยเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่เดี๋ยวเราไปตัดสินกันวันนั้นดีไหมคะผมมาลองกับเขาเยอะไม่นะคะเขาก็จะมาแล้วก็เป็นโชว์พิเศษด้วยนะเพราะว่าปกติเขาไม่ได้ออกที่ไหนคู่กันครับนี่เขามาคู่กันให้เรานะคะแล้วก็จะมีรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนี่คือเจเนเรชันหนึ่งไม่ใช่รุ่นแก่นะคะเจเนเรชันนี้คือรุ่นที่แบบกลางและดังมีเอาไปบอกคือมีชื่อเสียงชัดเจนเลยคือก็สี่คนที่พูดมาอ๋อโอเคแล้วก็มีกลางเหรอกลางมีเบอร์ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ไม่มาไม่ไหวไม่ไหวแล้วอายุท่านมาไม่ไหวร้องด้วยใจนะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่เราอยากจะเบรนเจเนเรชันก็คือมีน้องคริสพีรวัตรคริสพีรวัตรนะคะมีน้องแก้มน้องแก้มเนี่ยที่เป็นนางเอกละครพิศวาสกุลกรพัฒน์ใช่ค่ะลูกสาวของคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลนั่นน้องร้องเพลงเพราะมากนะคะแล้วก็จะมีอย่างในข้อมูลผมมีพี่ชมพูฟิตตี้ด้วยอันนี้คือรุ่นเอารุ่นเสียงอ๋อคนละอ่างอันอาจารย์พี่ต่อนี่รุ่นเสียงใช่ค่ะแก้มแล้วก็คริสแล้วก็แอคโชคชัยโกลเด้นซองแอคโกลเด้นซองผมเคยได้ยินชื่อแต่ผมไม่ได้เป็นแอคเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคอเพลงเก่าเนี่ยครับจะชอบเขามากเพลงเก่าเลยใช่แล้วก็สปายโกลเด้นซองสปายก็รู้จักค่ะอันนี้ก็คือรุ่นรองลงมาแล้วก็จะมีอย่างมีน้องมินลี่อภิสราที่เป็นนักแสดงช่องเจ็ดเป็นนักแสดงด้วยน้องไฮชุติมานะคะแล้วก็จะมีอีกหลากหลายคนที่เป็นรุ่นเด็กนี่เด็กที่เขาอยากพูดยังไงคะเขาชอบเขาอยากมาสัมผัสเขาอยากเขาคงจะเหมือนกับน้องซีวันนั้นถ้าเราเป็นนักเล่นออนไลน์เนี่ยเราก็ยังเห็นเพลงสุนทรภรณ์ถูกคัฟเวอร์โดยเด็กๆมากมายนะคะอย่างบางทีเราคิดว่าเพลงไม่น่าจะมีอ่ะก็มีเด็กๆ ก็เอามาร้องกันนะคะเด็กๆ ก็คิดว่าเพลงเหล่านี้เป็นเพลงที่อยู่ในยุคสมัยเขาด้วยนะก็เขาก็เลยมาสัมผัสดูค่ะพี่ดูค่ะเหล่านี้คือบุคลากรของเราใช่ค่ะได้แบ่งกันแล้วใช่ไหมครับหมายถึงใครลงตัวที่อะไรยังไงหรือผมเดามันก็ยากอยู่นะคือวิธีทำงานน่ะค่อนข้างลำบากนิดนึงอะค่ะคือด้วยเพลงที่เยอะมากอะค่ะเพลงที่เยอะมากแล้วทุกคนก็มีความเขาเรียกไงอะทุกคนมีศักดิ์มีสีในตัวของแต่ละคนที่เชิญมานะคะ
มีสักมีสีไม่เท่าไหร่มีคิวให้ไหมด้วยเออเนี่ยซันนี่ด้วยเนี่ยมีพี่มีคิวให้นะมีผมมานั่งขนาดนี้แล้วผมไม่มีคิวให้เนี่ย ผมว่า ผมก็ไม่สามารถใช้ชีวิตในวงการนี้ได้อีกแล้วครับพี่มันอยู่ในสายเลือดผมผมเกิดจากที่นี่แล้วเพราะผมเดาว่าอะไรที่เป็นงานเวทีที่สดครับมันจำเป็นต้องการคิวในการซ้อมอย่างขนานับเลยเพราะว่ามันพลาดแล้วมันทำอะไรไม่ได้อีกแล้วครับใช่ไหมค่ะทีนี้เรื่องของคิวเนี่ยมันอยู่ที่แผนการทำงานด้วยเนาะครับถ้าเราวางแผนการทำงานที่สอดคล้องกับคิวของทุกท่านเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับพี่ดูทุกแต่ทุกคนที่เชิญมาเนี่ยส่วนใหญ่ทุ่มเทนะครับเพราะว่าลีดเดอร์ก็ทุ่มเทขนาดนี้นะฮะก็ทุกคนก็พร้อมที่จะขอบคุณทุกท่านเพราะว่ามาด้วยใจส่วนหนึ่งเรื่องอื่นที่ผมคิดว่ามันเป็นเบสิกอะไรแต่ว่าความทุ่มเทของนักแสดงที่ให้เราอ่ะที่พี่ดูถามเรื่องคิวอ่ะทุกคนคิวทองหมดเลยแต่สามารถจัดสรรมาให้เราได้นะเพราะว่าใจเขามีให้เราอันนี้เราก็ต้องขอบคุณทุกท่านใช่ใช่นะครับขอบคุณมากไม่เป็นไรครับสบายมากเลยตอนนี้พี่แหม่มประเมินความยากว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนตรงไหนต้องบริหารให้ดีตรงไหนต้องระมัดระวังความยากแรกสุดตอนนี้ที่กำลังอยู่ตรงนี้ก็คือครีเอทีฟค่ะก็คือเราจะคิดยังไงคิดแต่ละเพลงมันจะกลายเป็นอะไรใช่ใช่ในขณะที่ต้องสอดคล้องกับผู้ที่มาร้องด้วยดังนั้นวิธีทำงานก็เลยพี่แหม่มนี่นั่งฟังเพลงมหาศาลเลยนะคือต้องเอากลับมาฟังใหม่หมดเลยร้อยกว่า200กว่า300กว่าพี่ผมฟังทุกเพลงเลยค่ะแล้วพี่ผมก็สกรีนออกมาพอสกรีนออกมาเสร็จพี่ก็จับเข้าไปโหวตในกลุ่มที่มีน้องเขิงอยู่ด้วยเราครีเอทีฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือโหวตมาใครชอบเพลงไหนต้องเอาเพลงที่คนส่วนใหญ่ชอบอ๋ออันนี้โหวตคนทั่วไปเลยดิโหวตทีมงานกันในทีมเลยนะคะคือไม่คิดคนเดียวโหวตเลยนี่ปัญหาแรกเลยคือชอบไปหมดดังนั้นโหวตมาพอโหวตเสร็จปุ๊บพี่แหม่มก็เอาที่โหวตเนี่ยให้นักแสดงทุกท่านว่ามีลิสต์เพลงที่ได้รับการโหวตมาแล้วนักแสดงอยากร้องเพลงอะไรจริงๆเนี่ยบางคนบอกว่าจองกระถินจริงๆต้องให้นักแสดงใช้คำน่ารักนะนักแสดงจองก่อนได้ก่อนใช่นักแสดงต้องมีส่วนมีสิทธิ์ในการที่เขาเลือกเพราะว่าจองไปยังจองสิครับพี่จะเหลือเหลือใช่ไหมใช่มันมีเพลงก็นี่แหละผมเข้าใจพี่เกิดอย่าเพิ่งบอกไม่บอกไม่ผมไม่บอกแล้วผมเข้าใจว่าผมว่าความยากมันไม่ได้ยากที่ว่าเราจะโชว์อะไรให้คุณผู้ชมดูมันยากตรงที่ว่าโหมันดีทั้งหมดเลยอ่ะใช่แต่เราเอามาหมดไม่ได้มันยากตรงนี้มันเสียดายเหมือนเด็กเข้าร้านขนมแล้วมันอยากกินทุกอันใช่พี่มันดีทุกอันเลยอย่างนั้นใช่ไหมแล้วพี่จะเลือกยังไงอ่ะเออนั่นดินั่นแหละปัญหาช่วยกันเลือกขนมมันอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นแต่เราก็ต้องเลือกอันนี้เป็นความยากยากครับยากแล้วมันจะมีไหมแบบสมมติผมพี่แหม่มเป็นฝ่ายดีเรคเตอร์ของทั้งหมดใช่ไหมมันจะมีแบบครูโค้ดเพลงหรืออะไรคุณเลือกเพลงนี้ไม่เหมาะกับคุณหรอกคุณต้องไปเปลี่ยนเป็นก็นี่ไงก็อะไรมีอย่างนี้ด้วยไหมมีฮะก็คือพอนักแสดงเลือกเพราะมันมีฝ่ายอื่นที่เขาต้องดูแลว่าแกต้องร้องดีนะไม่งั้นฉันแย่นะอะไรเงี้ยมาใส่เป็นเปเปอร์เสร็จปุ๊บก็ต้องคุยกับสุนทราภรณ์ค่ะทางฝั่งมูลนิธิทางฝั่งสุนทราภรณ์ต้องตอบด้วยว่าเขาโอเคไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีความรู้มากขนาดที่ว่าคนนี้เล่นเสียงต่ำเล่นเสียงไม่ใช่สุนทราภรณ์ถ้าร้องเพลงนี้ขอเปลี่ยนเป็นเพลงนี้ลองคุยกับเขาดูว่าถ้าเป็นเพลงนี้ได้ไหมมันมีความซับซ้อนอีกเยอะมากที่ยังทำกันอยู่เลยนะพี่แหม่มยังทำอยู่เลยยังต้องประสานตรงนี้ให้ชัดเจนค่ะตรงนี้คือความยากอันนี้แหละความยากใช่ค่ะเพราะว่าผมเดาว่าสิ่งที่ทีมงานทั้งหมดอยากได้ก็คือคุณจับประทับใจในทุกเพลงใช่ค่ะแล้วเราจะไม่เหลือข้อผิดพลาดไว้ให้คุณได้เห็นด้วยก็พยายามให้เป็นอย่างนั้นค่ะพยายามให้เป็นอย่างนั้นต้องลองกันดูว่ามันจะได้อย่างนั้นไหมตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนไหนของการเตรียมงานครับวันที่เราสัมภาษณ์พี่แหม่มนี่ประมาณ14ธันวาพี่แหม่มให้เป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนผลิตก่อนนะคะในส่วนผลิตเนี่ยไปได้ประมาณ 52.74% ฮะโอ้โหคอมพิวเตอร์จริงอีกครั้งนึงมั้ย52.86 ต้องตอบไม่ตรงต้องตอบไม่ตรงต้องอย่างนี้ถูกไหมถูกครับก็ไปได้ประมาณครึ่งทางก็ยังอยู่ในกระบวนการอยู่ใช่ค่ะเราแสดงเมื่อไหร่ครับคุณเคิร์กวันที่3-4กุมภาเฮ้ยพี่แมมเดือนแห่งความรักพี่แมมเครียด3-4กุมภานะใช่ค่ะเรื่องของเพลงเป็นพระเอกถูกไหมคะครับศิลปินเราพร้อมและทุกคนพร้อมที่จะร้องเต็มที่นะคะส่วนขององค์ประกอบอื่นเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่เขาเรียกยังไงล่ะความชำนาญการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงเหล่านี้พร้อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าได้เพลงอะไรมาแล้วแต่จะมาต่อยังไงแต่จิ๊กซอเราเตรียมเป็นแต่ละอย่างพร้อมก้อนไว้แล้วใช่ค่ะพอตรงนี้เสร็จแหม่มก็มาครึ่งแล้วก็จัดการด้วยความสามารถของนักแสดงด้วยทำให้มันเร็วเพราะทุกคนที่มานี่ก็ระดับได้หมด
ถามความยากฝั่งผู้จัดครับศักดิ์ศรีมันค้ำคอไหมครับประสบความสำเร็จทั้ง7ครั้งคือคราวนี้มันครั้งที่8มันก็ต้องนั่นแหละมันก็ต้องอย่างนั้นแหละอย่างที่น้องซีเรียนนะฮะคือแฟนสุนทรภรณ์เขาจะมีกลุ่มนึงอยู่ละกลุ่มใหญ่ด้วยกลุ่มใหญ่ด้วยเรื่องตอบสนองเขามีให้อยู่ละแต่ความคาดหวังกันมาพี่ดูนะว่ามีความคาดหวังอะไรไหมก็ถามว่าเพลงสุนทรภรณ์ทุกเพลงเขาร้องตามได้หมดอยู่แล้วแต่มันจะมีความเป็นสิ่งที่เขาคุ้นชินแล้วเข้ามาคราวนี้เขาก็อยากได้ยินสิ่งเหล่านั้นนะแต่ทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันอยากดูอีกครั้งนึงมันก็ต้องมีสิ่งที่เราเติมเข้าไปอย่างที่พี่แหม่มบอกว่าเนี่ยเป็นช่วงของครีเอทีฟที่คิดเนี่ยเรามากกว่าว่าทำยังไงให้เขามาดูได้สิ่งที่เขาชอบอยากดูแต่อะไรเกินสิ่งที่เขาคาดหวังส่วนการตอบรับเรื่องทางบัตรทั้งอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าทุกครั้งที่เราจัดมันได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมาอันนี้ไม่น่ากังวลแต่น่าจะเป็นความเครียดของทีมงานที่ทำยังไงให้สามารถไปสนองความต้องการของแฟนที่มาดูได้อันหนึ่งที่ผมอยากเห็นให้เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตหรือโชว์ครั้งนี้ก็คือแฟนนั่งเดินของสุนทราภรณ์เนี่ยผมเชื่อว่าท่านชื่นชมแล้วก็อ้าแขนอ้าใจยินดีต้อนรับอยากให้โชว์มีต่อไปเรื่อยๆมันเป็นการสืบสานสิ่งที่ดีงามบางอย่างของงานศิลปะค่ะแต่ผมอยากเห็นแฟนใหม่ๆจังเลยผมอยากเห็นคนที่ไม่เคยดูทั้ง7เรื่องที่ผ่านมาอยากเห็นเอ๊ะมันมีอะไรดีของอย่างนี้ต้องรู้อย่าเชื่อที่เขาบอกอย่างเดียวต้องไปพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นจริงๆแต่ว่าก่อนจะเห็นตรงนั้นเนี่ยในฐานะคนที่อยู่กับสิ่งเหล่านี้มามากกว่าผมด้วยน้องซีก็มากกว่าพี่แหม่มก็อยู่มานานเอาแค่ความคิดคุณว่าอะไรคืออมตะของเพลงบทเพลงของสุนทราภรณ์ที่ทำให้มันอยู่มาเป็นหลักร้อยปีอะไรอย่างนี้ได้จริงๆคำตอบในวันนี้ของพี่ดูครับมันถูกพิสูจน์แล้วจากหลายๆรายการในประเทศไทยของเราในยุคสมัยนี้อย่างที่ผมเรียนไปว่า JSL เป็นเจ้าแรกจริงๆที่นำงานศิลปะที่มันยิ่งใหญ่ที่อยู่คู่คนไทยมาเนี่ยมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ในยุคสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราจะคิดว่าเป็นเพลงเก่าแต่จริงๆพอหลังจากที่ JSL เริ่มต้นนำมาผสมผสานกับงานศิลปะใส่กับการแสดงและมิวสิคอลเข้าไปปุ๊บเขากลับรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเพลงเก่ามันเป็นเพลงคลาสสิกจริงๆวันนี้พี่ดู่ผมบอกเลยนะครับว่ามีเด็กรุ่นใหม่เยอะมากเมื่อกี้พี่แหม่มก็เรียนไปแล้วใน YouTube ที่นำเอาเพลงสุนทรภรณ์มา cover แล้วร้องเก่งมากแล้วร้องดีมากสำหรับตัวผมเองเนี่ยวันนี้คำตอบมันชัดเจนแล้วความเป็นอาชีพภาพของครูเอื้อสุนทรสนานเนี่ยท่านได้สร้างไว้มันยิ่งใหญ่มากพอแล้วทีนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรามากกว่าที่เราจะเห็นเป็นทรัพย์สมบัติของชาติใหม่ผมมองถึงระดับนั้นนะแล้วเราก็สืบทอดและส่งต่อไปแล้ววันนี้เด็กรุ่นใหม่เขาก็มองแล้วว่านี่คืองานศิลปะที่เขาต้องรักษาและคงเอาไว้แน่นอนแฟนคลับของสุนทรภรณ์ท่านคงอยากจะเห็นลูกเอื้อนลูกนี้ดนตรีแนวนี้ร้องแบบนี้อยากเห็นแน่แต่สิ่งที่เราจะมอบให้คือความใหม่สำหรับคนยุคใหม่ที่หลงไหลและอินกับบทเพลงสุนทรภรณ์เขาจะนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆความรักของคนในยุคสมัยนั้นกับความรักของคนในยุคสมัยนี้ถ้านำมาเล่าอาจจะคนละแบบก็ได้อาจจะมีมิติใหม่ๆก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าในทุกๆ7ครั้งที่เราได้มีการทำไม่ว่าจะเป็นละครเวทีหรือคอนเสิร์ตก็ตามเรามีกลุ่มฐานกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นทุกครั้งจนถึงปัจจุบันนี้มันถูกพิสูจน์แล้วครับพี่ดูว่าเรามีฐานแฟนคลับที่เป็นอายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆโอ้ดวงดาวดูแสงนั้นพราวเด่นลอยขวางกลางฟ้าไกลดาวไร้ล้อมดวงเดือนไว้คมให้แสงเดือนเลือนไกลเจ้าทำไมคมดวงเดือนยิ่งท่านนองหรือถือว่าทรงสัตว์ข้าไม่รักดาวกว่ารักเดือนดาวระยิบริบตาเหมือนดังใจย้ายว่าดวงเดือนไม่งามเหมือนหมู่ดาวจำเป็นจะต้องถามพี่แหม่มด้วยครับเพราะว่าจะเป็นคนนำบทเพลงมาเลือกวิธีการนำเสนอว่าอะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบทเพลงของสุนทราภรณ์ที่ทำให้มันกลายเป็นอมตะถ้าพูดถึงเด็กรุ่นใหม่วันหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยพี่แหม่มก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่ตอนอายุประมาณสักตอนป.4ถึงป.7ช่วงนี้ค่ะครับพ่อกับแม่จะเปิดเพลงสุนทราภรณ์ในบ้านและหน้าที่ของพี่คืออะไรรู้ไหมคะหน้าที่ของพี่คือจดเนื้อเพลงสุนทราภรณ์ให้แม่อ๋อให้แกะเนื้อให้แกะเนื้อให้แม่ทีแหม่มนั่งแกะเนื้อทุกเพลงที่แม่ชอบเป็นเล่ม 2-3 เล่มอย่างเงี้ยค่ะโดยวิธีแกะเนื้อสมัยก่อนก็ไม่เหมือนสมัยนี้ที่เปิด Google ได้เลยมันต้องรอวิทยุ
ไม่ใช่เทปคาสเซ็ตด้วยไม่ใช่ต้องรอวิทยุมาเพลงนี้มาแล้วแล้วพี่จะเขียนทันเนี่ยชาวเลขเลยนะอย่างนั้นอ่ะนั่นแหละฮะมันเลยทำให้แบบเขียนหนังสือเร็วไงครับดูมันฝึกมาอย่างนี้เลยพี่ทันเพลงเลยเมื่อก่อนเราแก่เพลงอย่างนี้จริงๆนะคะเราแก่เพลงแล้วถ้าไม่ทันต้องรอเขาเปิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่แล้วเราต้องร้องไปด้วยถ้าเราจดไปทันร้องเท่ากับแบบก็ต้องร้องแล้วแบบก็เห็นเนื้อทำให้แบบเห็นตรงนี้ไงดังนั้นเนี่ยพอในวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ได้มาทำสุนทราภรณ์กว่าจะรักกันได้ครั้งแรกที่มีโอกาสได้กำกับแล้วก็ขึ้นรูปของกว่าจะรักกันได้นะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากกับชีวิตเอางี้แล้วกันของคนคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็เป็นวัยรุ่นใครจะรู้ว่าวัยรุ่นกว่านี้ไม่กี่ขวบเขียนเนื้อเพลงนี้แล้วได้มากำกับได้มากำกับดังนั้นมันก็คือเจเนอเรชันที่มันเปลี่ยนนะเปลี่ยนพี่แหม่มไปเรื่อยๆพี่แหม่มก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกกับการทำงานในเพลงสุนทรภรณ์ถูกไหมครับแล้วพอเราเติบโตมาอีกเนี่ยจนอายุปูนนี้เนี่ยแต่สิ่งที่แบบเราเป็นห่วงเป็นใยต่างๆนานาเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรืออะไรก็ตามนะคะเราก็มาเห็นเด็กที่มาร้องเพลงสุนทราภรณ์หรือยกตัวอย่างคริสพีรวัตรแหม่มโทรหาน้องคริสว่าอยากจะเชิญมานะคะงานนี้น้องคริสโอเคน้องคริสซึ่งเป็นคนสมัยใหม่เล่นอะไรที่สนุกสนานแบบสมัยใหม่มีความสุขกับความเป็นสมัยใหม่คือแฟนคลับเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยค่ะน้องคริสบอกผมอยากศึกษาและร้องเพลงเก่าเพราะเขาเป็นพิธีกรโกลเด้นซองด้วยไงคะดังนั้นเนี่ยคริสก็เลยมีความผูกพันสวัสดีครับผมคริสพีรวัตรนะครับถ้าถามว่าคริสมีความผูกพันยังไงครับกับเพลงสุนทราภรณ์นะครับตอนเด็กๆเนี่ยเคยได้ฟังบ้างครับในหลายๆเพลงแต่ว่าถือว่าเป็นคนรู้จักน้อยครับแต่ว่าหลังจากที่ได้รับบทบาทเป็นพิธีกรรายการ The Golden Song ครับก็ได้ฟังเพลงเก่าเยอะมากครับตั้งแต่เพลงลูกกรุงเพลงสุนทราภรณ์แล้วก็มีโอกาสได้รู้จักประวัติของนักแต่งเพลงอย่างครูเอื้อหรืออะไรเงี้ยครับหลากหลายท่านมากๆเลยครับในส่วนของโชว์นะครับก็เตรียมเพลงเอาไว้ครับเป็นเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยแหละครับผมแต่ยังไม่ขอบอกนะว่าจะร้องเพลงอะไรบ้างกี่เพลงโชว์พิเศษเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อาจจะมีโอกาสได้ร้องกับศิลปินท่านอื่นด้วยเป็นงานแรกของคริสเลยนะครับก็มาให้กำลังใจคริสด้วยนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์นะครับ4รอบด้วยกันนะครับผมมาชมกันได้นะครับใครว่างก็มาให้กำลังใจพวกเราได้มาฟังเพลงเพราะๆกันได้นะครับผมขอบคุณนะครับพี่ก็เลยมองว่าความเป็นสุนทราภรณ์น่ะก็คือรุ่นสู่รุ่นทุกๆปีอ่ะเราได้ยินเพลงสุนทราภรณ์มั้ยคะพี่แหม่มถามตั้งแต่พี่แหม่มเด็กมาเลยสวัสดีปีใหม่แล้วสงกรานต์จริงๆหลายเทศกาลทุกเทศกาลใครจะมาแต่งเพลงใหม่แต่มันไม่ป๊อปเท่าไหร่นะป๊อปวันนี้ป๊อปสุดอันนี้ป๊อปสุดพอได้ยินปุ๊บอนิเมะสายแล้วแน่ๆมาแล้วใช่แน่ใช่อันนี้อนิเมะสายยนต์แล้วอันนี้อ้าวอันนี้ปลดปีแล้วนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันคือเจเนเรชันต่อเนื่องมาหมดเลยดังนั้นพี่ดูบอกว่าอยากเห็นคนใหม่ๆพี่แหม่มก็อยากเห็นคนใหม่ๆเพราะว่าหวังว่าน้องๆที่เป็นคนสมัยใหม่ทันสมัยเนี่ยมาแสดงด้วยเราก็จะได้ไปดูกันว่าเพื่อนเราไปดูด้วยกันในยุคเดียวกันมาดูกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่อยากให้มีแต่คนที่มีอายุที่จริงสุนทราภรณ์ The Musical อ่ะอย่างที่เคิงบอกค่ะมันไม่ใช่แค่คนมีอายุมาดูไม่ใช่เลยเป็นแฟมิลี่มีทุกอายุใช่ทีนี้มีแฟนคลับแนนทิดาแฟนคลับคุณซีแฟนคลับน้องคริสแฟนคลับน้องแอคอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเบลนเจเนเรชันมันก็คือจากรุ่นสู่รุ่นโดยศิลปินคีตกวีของโลกเลยนะคะครูเอื้อเป็นของโลกแล้วนะคะคือยูเนสโกคือบุคคลสำคัญของโลกเราต้องภูมิใจและเราต้องรักษาความดีงามสืบทอดกันต่อไปใช่สืบทอดกันต่อไปค่ะครับ3 4กุมภาพันธ์ครับวันละเอ๊ะมันเสาร์อาทิตย์มั้ยเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์ที่3อาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ใช่ค่ะมีวันละ2รอบคือบ่าย2โมงบ่าย2โมงแล้วก็18ครึ่งแล้วก็6โมงครึ่งตอนเย็นท่านเลือกเอาว่าอันไหนครอบครัวท่านสะดวกใช่ค่ะแต่ต้องตัดสินใจโดยด่วนค่ะที่สุดแสดงที่ไหนครับ M Theater ครับถนนเพชรบุรี M Theater เพชรบุรีตัดใหม่ใช่ค่ะเขาขายบัตรหรือยังครับต้องขายแล้วล่ะขายแล้วค่ะขายแล้วขายทิเก็ตเมเจอร์ขายทิเก็ตเมเจอร์นะครับก็ไปดูซะว่าเป็นอย่างไรไม่รู้ความจุเขาประมาณ700กว่า700กว่าที่ไม่เยอะเป็นเธียเตอร์ที่ไม่ถึงใหญ่มากนะครับมีประมาณ700ที่ก็กำลังอบอุ่นนะคะกำลังอบอุ่นอบอุ่นใกล้ชิดนักแสดงทุกคนเธียเตอร์ที่เหมาะกับการโชว์ค่ะก็มีแค่4รอบเท่านั้นเท่านั้นค่ะจริงหรือเปล่าณตอนนี้จริงๆแล้วไม่จริงก็จะมีความสุขนะคะครับใช่ไหมคะ
มีคิวไหมคะแต่พี่ผมคุณได้ยินมันมีหลายอย่างนะบางทีการเพิ่มรอบก็ทำไม่ได้เพราะนักแสดงไม่สามารถเขาถามเขามีคอมมิตของงานอะไรด้วยคิวด้วยอะไรมันโอกาสมาเจอกัน4รอบนี่นับว่าอย่างที่บอกให้ใจเรามากเลยก็ให้ใจแล้วเนาะก็ฝากท่านผู้ชมไว้สุดท้ายทั้ง3ท่านบอกผมว่านี่ไม่ใช่การทำเพราะมันเป็นงานเขามีความสุขกับสิ่งนี้มากๆแล้วเขาอยากแชร์กับท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมไปดูเรื่องนี้เพราะอะไรอย่างไรเป็นพิเศษถ้าจากประสบการณ์ตัวเองเลยครับผมฟังสุนทรภพครั้งแรกไม่จากสุนทรภพจาก Grand X โอ้ Grand X แล้วมาต่อมาแล้วก็ซูเมเดดปังมีหลายศิลปินเลยครับเพลงมาทำแต่ที่สุดประทับใจมากกับสุนทรแล้วเปลี่ยนความคิดไปเลยคือคนนี้แหละซีศิวัตรฟังซีร้องครั้งที่สองนั้นคือเข้าใจแล้วว่าเพลงมันเป็นรสนิยมแต่ไม่น่าเชื่อนะมีเพลงที่ถูกรสนิยมถูกรสนิยมไปหมดครับแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงทางดนตรีอะไรไปแต่ว่าอย่างที่ทุกท่านได้เรียนอยู่แล้วในเนื้อหาในทุ่งทํานองทั้งหมดนะมันสามารถพาเราไปต่อได้แล้วมีเพื่อนคนนึงเลยมาบอกเลยตอนนั้นบอกว่าเบื่อมากเลยพาพ่อมาเนี่ยพ่อมาดูเพื่อนกันว่าแต่ตอนจบถามว่าเป็นไงสนุกป่ะเออสนุกดีว่ะเขาก็เปลี่ยนความคิดแล้วปีต่อมามันก็มาเองโดยไม่ได้พาพ่อแม่มาอยากให้ทุกคนลองไปหาคำตอบแบบสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยด้วยประสบการณ์ท่านเองอ่าโอเคค่ะแอมก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะมาดูความเป็นเพลงอะค่ะเพลงเนี่ยมีหลายแบบหลายสไตล์ถูกไหมคะใช่แต่อยากได้หลายเจเนอเรชันมาฟังเพลงที่เป็นเพลงเพลงก็คือมันจะมีทั้งทำนองและเนื้อร้องที่ดีนะคะเนื้อหาที่ดีมาดูว่าทำไมเพลงในสมัยหนึ่งสามารถอยู่มาได้เป็นร้อยปีปันปีอะไรดีวะมาฟังดูมาดูตั้งเป็นคำถามไว้ใช่มาดูฟังเพลงของครูเอื้อแล้วจะได้เห็นทั้งบ้านเมืองสังคมเห็นหลายๆอย่างในเพลงนั้นค่ะค่ะครับขอบคุณครับสำหรับผมว่าเรามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครั้งที่8อีกครั้งหนึ่งในทุกๆครั้งครั้งที่1ถึงครั้งที่7เนี่ยสิ่งที่เรามีความสุขกันมากมันคือภาพของครอบครัวที่ได้เวลาเจอซีนที่มีความสุขเพลงที่เพราะแล้วเขาร้องตามแล้วหันมาจับมือกันทุกๆปีมันเป็นความสุขของผู้ผลิตรอยยิ้มอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นครั้งที่8ที่เราอยากให้ความรู้สึกเหล่านั้นกลับมาอีกครั้งมันไม่ใช่แค่คนที่ชื่นชอบในบทเพลงสุนทรภพแต่มันคือคนที่มีความรักและความทรงจำร่วมกันมาเลยครับเรามาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันที่คุณพาคนที่คุณรักมาคุณพ่อคุณแม่ภรรยาหรือลูกก็ตามเราอยากเห็นภาพเหล่านั้นที่เราจับมือกันคุณผู้ชมจับมือกันศิลปินจับมือกันแล้วก็ร้องเพลงแล้วส่งความสุขให้กันอยากจะเชิญให้ทุกท่านมาดู The Show สุนทรภพ Song of Memory ครับสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น4ครั้งในวันที่3และ4กุมภาพันธ์เท่านั้นก็นี่เป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณคุณซีขอบคุณพี่แหม่มขอบคุณน้องเขิงนะครับขอบคุณมากครับครับอีกเนื้อหาจากรายการเจาะใจนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีรันรื่นดังเพลงสวรรค์วิมานควันพาลันฟ้า